เคารพพระมาเทระพระเทระนุเทระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญทุกๆวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงรายการนี้ได้รัตนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆท่านพูดถึงวัดของท่านท่านพัฒนาวัดของท่านและท่านก็มีโอกาสช่วยสังคมอีกด้วยและในช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์โควิด-19แต่ละวัดก็ช่วยญาติโยมตั้งโรงทานบ้างแจกอาหารบ้างมีหลายวัดทำกันก็ได้รัตนาท่านมานำเสนอในรายการเราอยู่เสมอแล้ววันนี้ก็เช่นกันก็ได้รัตนาท่านอาจารย์พระครูภาวนาสังวรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเลขานุการเจ้าคณะแขวงบางนาบางจากกรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านพร้อมในรายการแล้วครับสวัสดีอาจารย์พระครูครับความเคารพครับท่านพระครูครับวันนี้มีโอกาสมาในรายการครับนิมนต์ครับครับผมพบกับผู้ติดตามรายการได้เลยครับครับขอถวายความเคารพท่านพระครูอีกครั้งนึงนะครับผมขอกราบถวายความเคารพพระมหาเทรานุเทระทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในวันนี้ครับครับผมวัดวชิรธรรมสาธรรมสาธิตครับวรวิหารนะครับในวัดนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไรครับมีประวัติการอย่างไรครับสร้างมากี่ปีไงท่านอาจารย์พระครูครับนิมนต์เล่าให้ฟังได้เลยครับครับผมวัดวชิรธรรมสาธิตนี้ที่ท่านรู้จักกันทุกวันที่จริงครับสร้างมานานพอสมควรท่านพระครูโอ้ครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2399ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่4ครับนะครับแต่ว่าวัดนี้สร้างมาทีแรกเดิมเนี่ยไม่ใช่วัดวชิรธรรมสาธิตครับผมเลยครับเป็นวัดทุ่งหรือวัดกลางทุ่งครับผมนะตามที่ปรากฏหลักฐานครับผมนะครับเนี่ยครับคือวัดกลางทุ่งหรือวัดทุ่งสาธิตเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้คนไทยเป็นคนสร้างครับเลยทุกคนพ่อครับเลยครับใครสร้างเป็นชาวลาวครับเป็นคฤหบดีชาวลาวที่เดินทางอพยพมาจากเวียงจันทร์มาตั้งรกรากอยู่ที่ริมคลองเคร็ดนะเรียกว่าสมัยนั้นคลองเคร็ดนะครับหลังจากที่คฤหบดีท่านนี้เนี่ยมาตั้งรกรากทำนาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยครับนึกถึงพระพุทธศาสนาอยากจะทำบุญทำกุศลนะไปวัดอื่นก็ไกลเหลือเกินแถวนั้นก็ไม่ค่อยจะมีวัดอยู่แล้วโอ้ครับก็เลยบอกโอ้ตัวเองก็มีที่นาพอมีกำลังที่จะสร้างวัดก็เลยบริจาคที่ดินของตัวเองครับครับพร้อมกันนี้ไปชักชวนญาติมิตรพี่น้องครับให้มาช่วยกันทำวัดเมื่อทำวัดเสร็จก็เลยตั้งชื่อว่าวัดทุ่งแต่วัดที่ชื่อเป็นทางการคือวัดกลางทุ่งวัดกลางทุ่งครับผมสร้างอยู่กลางทุ่งนาครับตะกอนนาทั้งนั้นนะครับเมื่อปี2399วัดกลางทุ่งหรือวัดทุ่งเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาประมาณ50กว่าปีโอ้ครับก็เสื่อมลงเสื่อมลงเนื่องจากว่าคฤหบดีผู้ที่อุปถัมภ์วัดเนี่ยได้ถึงแก่กรรมไปในวันดีได้ถึงแก่กรรมไปครับลูกหลานก็ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นบ้างครับทำให้ขาดผู้อุปถัมภ์วัดไปและประจวบกับอีกไม่กี่ปีต่อมาครับเจ้าอาวาสที่ชราภาพก็มรณภาพลงไปครับขาดทั้งพระสงฆ์ขาดทั้งผู้อุปถัมภ์ทำให้วัดทุ่งหรือวัดกลางทุ่งนี้นะครับได้นะเป็นกลายเป็นสภาพวัดร้างไปนะอ๋อเป็นสภาพวัดร้างเลยนะครับครับผมหลังจากนั้นแล้วครับนะครับประชาชนที่อพยพจากที่อื่นมาอยู่ก็นะได้แผ่วถางได้ทำนาทำสวนใกล้ๆนั้นก็กลายเป็นที่ของญาติโยมไปก็ที่เห็นสภาพของปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยก็มีไม่ถึงร้อยตารางวาโอ้ไม่ถึงร้อยตารางวาเป็นเนินดินเป็นแค่เนินดินแล้วก็เป็นแค่ดงไม้สแกแค่นั้นเองนะครับรกร้างมาจนถึงปี2506ครับเมื่อปี2506นี้นะมีโยมที่ทำนาอยู่ในแถวๆบริเวณวัดนะครับร้างแห่งนั้นนะได้หลังจากที่
ชาวนาได้ทำนาแล้วเนี่ยก็จะพักทานอาหารกันที่บนเดินโดงไม้สะแกแห่งนี้โอ้ไม้สะแกครับขึ้นลุกนะร่มเงาเนี่ยโยมท่านก็เอางัวเอาวัวเอาควายเนี่ยนะไปผูกไว้ตามหลักนะเพื่อนโยมไปหยิบอะไรเอ๊ะแหลมๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นเศียรพระหลวงพ่อครับไม่น่าเชื่อเป็นเศียรพระโยมก็เอ๊ะทำไมใครเอาเศียรพระมาไว้ตรงนี้นะก็ช่วยกันครับช่วยกันขุดดูก็ไปเจอลูกนิมิตไปเจออิฐไปเจอโครงไม้โครงสร้างของวัดมาก่อนเรียกว่าล้างไม่มีอะไรเหลือแล้วครับผมก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะนี่คงจะเป็นที่วัดมาก่อนนะอ๋ออย่างนั้นครับก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งกำนันนะไปแจ้งนายอำเภอมาตรวจดูครับแล้วก็ฝากเรื่องว่าท่านนายอำเภอลองไปติดตามดูดิวัดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับนายอำเภอก็ไปกระทรวงศาสนาท่านพระครูเมื่อสมัยก่อนนะมีประวัติครับครับผมแล้วหลังจากนั้นประวัติเล่าไว้ว่าหลังจากที่ไปครับสืบเสาะมาแล้วว่าเป็นวัดจริงชื่อว่าวัดกลางทุ่งแต่ว่าอยู่ในสถานะที่วัดร้างขึ้นมาแล้วอ๋อแต่เรียกว่ามีหลักฐานอยู่ครับผมมีหลักฐานอยู่มีบทมีซากบทซากวิหารซากศาลาลูกนิมิตพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ชาวบ้านก็หวงแหนนะครับมาเห็นแล้วก็ผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันมาเฝ้าหลวงพ่อมาเฝ้าครับมาเฝ้ากลัวว่าของจะหายนะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับก็อยากจะฟื้นฟูวัดนี้ขึ้นมาใหม่ไปหานิมนต์พระแถวนั้นไม่มีใครมาหลวงพ่อแล้วเป็นวัดร้างครับเป็นวัดร้างไม่มีใครมาก็ทำยังไงดีสิ่งก่อสร้างอะไรเหลือเลยนะครับครับถ้ามาก็ครับทำใหม่ทั้งหมดหลวงพ่อครับทำใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะครับมีกำนันท่านหนึ่งท่านมีชื่อเสียงพอสมควรเรียกว่ากำนันดวงอ๋อเลยนะครับท่านมีญาติอยู่ทางวัดมหาธาตุนะบอกไปฟังเทศวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับประจำเป็นประจำก็ไปเจอพระรูปหนึ่งนะมีศีลาจารวัตรที่ถูกชะตามากท่านว่าอย่างนั้นนะประวัติความเป็นมาท่านกล่าวไว้อย่างนี้ครับพระอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าพระอาจารย์สาธิตนะฮะโอ้พระอาจารย์สาธิตนี่ท่านพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนนะครับผมแต่ท่านมาเรียนกรรมฐานกับท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพสิทธิมุนีหลวงพ่อโชดกนะพระธรรมธีรราชมุนีท่านมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานครับครับถามว่าหลวงพ่อโยมอยากจะนิมนต์ไปบูรณะวัดจะไปไหมหลวงพ่อท่านเอ๊ะโยมไม่รู้จักกันจู่ๆจะมานิมนต์ยังไงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับผมก็เลยบอกโยมอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่นั่นอยู่แถวพระขนงบางนาหลวงพ่ออยากจะไปดูก่อนไหมหลวงพ่อท่านบอกโอ้อะได้นะก็พาหลวงพ่อไปดูแต่ว่าการจราจรในสมัยก่อนนะครับถนนทุนทางไม่ดีหลวงพ่อครับครับนะถ้าลงเรือเนี่ยก็ต้องลงที่สะพานพระขนงก็ผ่านวัดมหาบุตรทานวัดมหาบุตรผ่านวัดยางข้าไปคลองเคล็ดจะถึงที่วัดระยะทางหลายกิโลหลายสิบกิโลเมตรครับครับถ้าเดินนี่ก็ต้องจากถนนอุดมสุขเดินมาที่วัดก็ 3-4 กิโลหลวงพ่อท่านไปดูอุดมสุขเข้าไปครับผมหลวงพ่อท่านก็ไปดูแล้วเนี่ยก็ถูกชะตาเป็นที่เหมาะสมสัปปายะท่านว่างั้นเพราะเห็นถนนท้นทางแม้ว่าจะลำบากแต่ว่าไปดูสถานที่แล้วนะเข้าเคี้ยวกระจีท่านก็ชอบใจท่านก็รับปากโยมว่าอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะมาอยู่ช่วยโยมบูรณะวัดครับท่านก็กลับไปกราบลาครูบาอาจารย์ขอคำแนะนำทั้งวัดยางสุทารามแล้วก็วัดมหาธาตุครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มานะท่านไม่มีอะไรมาครับผมท่านก็มีกรดนะมีบาตรมีผ้าไตรจีวรครับมาครั้งแรกนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อลำบากมากท่านว่าอย่างนั้นบอกว่าไม่มีอะไรเลยครับผมต้องสร้างกุฏิกระต๊อบอยู่ท่านว่าอย่างนั้นแต่พระเอิญตรงนั้นที่เรียกว่าบังจักก็เพราะมีใบจักเยอะมีใบจักครับผมครับก็เลยเอาใบจักนั้นมาทำเป็นกุฏิสงฆ์ให้หลวงพ่อได้พักผ่อนก่อนครับผมเป็นกุฏิจักกันแล้วนะใบจักครับผมอันนี้ปี2506หลวงพ่อเริ่มที่จะบูรณะสร้างวัดขึ้นมามีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามีนามว่าคุณแม่สอนเซ็งไพเราะท่านเป็นเจ้าของที่นาอยู่ในบริเวณนั้นมาพบหลวงพ่อโอ้เห็นปฏิปทาหลวงพ่อตั้งใจจริงครับโยมก็จะอุปถัมภ์อุปถากท่านว่าอย่างนั้นครับก็ไปชักชวนญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณเดียวกันนะถวายที่ดินเพิ่มขึ้นหลวงพ่อจากที่มีแค่ประมาณ100ตารางวาโอ้ย100ตารางวาครับผมคนละ5ไร่10ไร่คนละไร่2ไร่รวมแล้ว21ไร่หลวงพ่ออ๋อที่นานะ21ไร่ไม่ใช่ของน้อยๆครับผมครับครับหลวงพ่อก็สร้างรั้วถมที่ดินสร้างวัดขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ปี2506ครับครับหลวงพ่อสร้างวัดด้วยความยากลำบากหลวงพ่อเพราะว่าต้องเดินทางน้ำหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนหินปูนทรายไม้อะไรต่างๆต้องลงเรือพระขนงนะขึ้นคลองไปครับ
นะหลังจากที่ท่านบูรณะนะปฏิสังขรณ์สร้างวัดขึ้นมาประมาณ1ปีนะได้ปี2507ครับนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโอ้ความเดินทางสัญจรไปมาญาติโยมก็ลำบากโอ้ครับพ่อก็อยากจะสร้างถนนหลวงพ่อนะจากสุขุมวิทเนี่ยไปที่วัดเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลครึ่งหลวงพ่อครับนะถนนสุขุมวิทปัจจุบันนี่นะปัจจุบันนี่นะครับผมครับประมาณ4กิโลครึ่งจากปากซอยไปถึงที่วัดครับแต่ว่าความลำบากหลวงพ่อปรารภกับคนใกล้ชิดว่าสร้างวัดเนี่ยยากกว่าสร้างถนนนะเพราะอะไรหลวงพ่อทราบไหมครับเพราะว่าอ๋อยังไงครับเพราะว่าวัดเนี่ยคือโยมเขาถวายที่ให้แล้วเราจะสร้างยังไงออกแบบออกแปลนนะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์คณะกรรมการรับรองแล้วแต่ว่าถ้าจะสร้างถนนเนี่ยเป็นอยู่นอกวัดหลวงพ่อนอกวัดนี่หมายความว่าหนึ่งเราจะต้องไปขอร้องให้ขอความช่วยเหลือจากญาติโยมซึ่งมีบางทีก็ผ่านสวนผ่านบ้านผ่านที่ไร่ที่นาแล้วนะสี่กิโลครึ่งไม่ใช่น้อยๆ นะหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกท่านนั่นไงท่านมีกุศโลบายที่ดีหลวงพ่อนะครับกับวันหนึ่งท่านฉันเช้าฉันเพลเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปเยี่ยมโยมที่บ้านเนี่ยไปเรียกโยมโยมอยู่ไหมเนี่ยภายหลังที่หนึ่งก็ไม่ตอบหลังที่สองก็ไม่ตอบหลังที่สามก็ไม่ตอบหลวงพ่อแปลกใจเออยังไงนายโยมไม่ตอบมารู้อีกทีว่าโยมไปทำสวนทำนากันหมดไม่มีใครอยู่บ้านกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านครับผมกลางวันนะครับผมกลางวันตามวิถีชีวิตของชาวนาชาวสวนในสมัยก่อนครับคราวนี้หลวงพ่อเปลี่ยนแผนใหม่ฮะแล้วฮะครับหลวงพ่อท่านไปกลางคืนกลางเย็นทำวัดเย็นเสร็จหลวงพ่อท่านเอาไฟฉายให้ลูกศิษย์มานะครับเป็นช่วงหน้าฝนหน้านาหลวงพ่อก็เดินไปล้มลุกคลุกคลานบ้างนะหลวงพ่อท่านก็ไปเยี่ยมโยมเจอคราวนี้เจอทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกหลานก็ไปถามโยมเป็นไงสุขสบายดีไหมนี่โยมท่านก็ตอบว่าโอ้สบายดีหลวงพ่อมีอะไรเลยเจ้าคะหลวงพ่อบอกโอ้มาเยี่ยมโยมแล้วโยมเป็นสารทุกข์สุขดิบยังไงบ้างหลวงพ่อจะไม่กล้าขอนะแต่ด้วยความเกรงใจนะครับหลวงพ่อท่านก็อ้อมไปก่อนว่าเป็นยังไงลูกหลานมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับโยมท่านก็เปรยออกมาโอ้ยลูกหลานก็อยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าไปมาลำบากบางทีก็เดินลัดคณาลัดทุ่งลัดนาไปเรียนบางทีก็ต้องเจียวเรือไปเรียนเนี่ยครับหลวงพ่อท่านก็ได้แนวทางแล้วเออความลำบากของโยมเป็นอย่างนี้บอกว่าโอวัดก็เหมือนกันคนที่จะสอนสัญจรไปมาก็ได้รับความลำบากเหมือนกันท่านก็กล่าวว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่โยมฉันเนี่ยจะสร้างถนนไปวัดเนี่ยขอโยมบริจาคสักวาสองวาได้ไหมหลวงพ่อนะคันนาหลวงพ่อขอบริจาคด้านซ้ายวาขวาวานี่ก็เยอะนะหลวงพ่อท่านไม่พูดไม่หมดหรอกเป็นทางเดิมอยู่เป็นทางอยู่ขยายครับแต่ว่าขยายคือว่าขอซ้ายวาขวาวาแต่บางคนที่มีที่ขนาบกับคันนาเนี่ยก็หลายวาหลายวาหลายวาว่าท่านพูดไม่หมดท่านก็บอกว่าขอซ้ายวาขวาวาก็พอแล้วทำอะไรอย่างนั้นนะแต่โยมก็เต็มใจให้หลวงพ่อเพราะว่าจะสร้างความเจริญลูกหลานจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกครับผมไม่งั้นเดินตามคณะเล็กๆไปนะครับผมลำบากมากหลวงพ่อขอบ้างลื่นไหลลงคณะไปไปบ้านไปต่อเนื่องกันไปหลายบ้านหลังนี้ก็ไปหลังโน้นอีกแต่ก็ไม่ได้ทุกบ้านหลวงพ่อใช่บางคนก็มายอมกันนะครับผมนั่นดิบางที่สามีให้ภรรยาไม่ให้ครับพ่อให้แม่ไม่ให้บ้างสับกันไปบางทีพ่อแม่ตกลงให้แล้วลูกหลานไม่ให้หลวงพ่อก็เห็นความยากลำบากอย่างนี้นะครอบครัวไหนลำบากหลวงพ่อก็ขอซื้อบ้างขอบริจาคบ้างครับจนถึงปากซอยหลวงพ่อ4กิโลกว่า4กิโลกว่าเมื่อได้ข้างละวาแล้วหลวงพ่อท่านก็หาดินลูกรังอะไรขอญาติโยมมาช่วยกันถมนะการสัญจรไปมาก็ใช้ทางบกได้นะขึ้นเข้าสู่วัดได้แม้ว่าจะลำบากนิดนึงหลวงพ่อเพราะว่าตอนนั้นก็เวลาหน้าฝนมานี่ก็เป็นดินเป็นเลนเป็นโคลนอะไรเงี้ยการสัญจรก็ลำบากเป็นพรรษาที่สองของหลวงพ่อก็ลำบากพอสมควรท่านกล่าวว่าอย่างนี้ครับครับหลังจากนั้นพรรษาที่สามนะมาถนนหนทางสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงนะครับหน้าวัดก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อท่านก็จะทำยังไงไปขอหน่วยงานราชการมาช่วยได้ไปปรึกษาท่านนายอำเภอก็แล้วกันนั่นแหละนั้นอยากจะขอยางมาตอยสมัยก่อนนะ เทยางให้หน่อยนะให้เป็นถนนดำว่างั้นไปหาท่านนายอำเภอท่านอำเภอก็คุยดีฮะหลวงพ่อมีอะไรเหลือครับหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านนายอำเภอนะครับ
ถ้าพอที่จะมีงบประมาณนี่เหลือสักเล็กน้อยไหมไปทำถนนเข้าวัดให้หน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะสัญจรไปมาญาติโยมที่อยู่ในซอยเนี่ยสัญจรไปมาลำบากเหลือเกินนะท่านนายอำเภอก็ตอบน่ารักนะหลวงพ่อครับนะว่างี้ตอนนี้งบประมาณยังไม่มีครับหลวงพ่อแต่ถ้ามีได้จะแจ้งไปนะครับเดือนที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไปเดือนที่สองหลวงพ่อเดินทางไปอีกแล้วเดินจีวรปลิวขึ้นอำเภออีกแล้วครับผมนะท่านเล่าไว้ว่าครั้งที่สองในอำเภอทักก่อนเลยหลวงพ่อครับยังไม่ทันนั่งเลยนะอำเภอบอกแล้วว่างบประมาณไม่มีอีกแล้วครับหลวงพ่ออย่างนั้นจนกระทั่งเดือนที่สามหลวงพ่อนะครับเดือนที่3นะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านบอกเอาไว้ว่าเดือนที่3ในอำเภอก็ทักเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่านิ่งก็บอกว่าท่านในอำเภอครับได้ทราบข่าวว่าหลังจากที่ออกพรรษานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทั้งพระเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จยกช่อฟ้านะแต่ว่าหนังสือเป็นทางการยังไม่มาเดี๋ยวถ้าสำนักหนังสือจากสำนักพระราชวังมาอาตมาภาพจะนำมามอบให้แก่ท่านในอำเภอนะท่านไม่พูดถึงเรื่องถนนนะท่านก็เดินกลับเลยท่านในนั้นครับผมหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ท่านพระครูอัศจรรย์ใจมากถนนดำถึงวัดเลยถนนดำถึงวัดเลยนี่ครับผมอันนี้คือพระบารมีล้นเกล้าที่มีพระเมตตาเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และก็ประสบนิกรที่อยู่ในบริเวณวัดวชิรธรรมสาธิตแห่งนี้ครับผมในหลวงจะเสด็จไปที่ไหนนี่หนทางดีละครับผมเป็นอย่างนั้นซะด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นต่างจังหวัดที่ไหนๆก็เหมือนกันเหมือนกันครับทั่วประเทศพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนนะครับไม่มีถนนถนนก็เกิดขึ้นไม่มีน้ำก็มีน้ำนะครับไม่มีอาชีพก็มีอาชีพนะครับผมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตและก็ประสบนิกรนะครับหลังจากนั้นนะพระองค์ท่านก็เสด็จจริงๆในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2008นะครับผมพระองค์ท่านพร้อมทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เสด็จไปยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดวชิรธรรมสาธิตพระอาจารย์สาธิตนี้นะมีความปลื้มปิติอย่างยิ่งนะตอนนี้ตั้งชื่อวัดว่าเป็นวัดทุ่งสาธิตนะวัดทุ่งก็ยังรักษาไว้ครับผมรักษาของเดิมก็คืออยู่ตั้งอยู่กลางทุ่งสาธิตก็คือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยผู้ที่มาริเริ่มบูรณะครับผมเป็นวัดทุ่งสาธิตครับผมพอถึง2508เนี่ยการที่พระองค์ท่านเสด็จมาอาจารย์สาธิตท่านก็ได้มอบวัดเนี่ยนะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์เห็นท่านว่าเห็นเล็งเห็นว่าอาจารย์สาธิตเนี่ยนะเป็นพระนักพัฒนาครับก็เลยมอบวัดวชิรธรรมวัดทุ่งสาธิตเนี่ยอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์พระองค์ท่านก็ทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดทุ่งสาธิตมาเป็นวัดวชิรธรรมสาธิตคำวชิระนี้นะท่านพระครูครับผมมาจากคำว่าพระนามของพระองค์ท่านวชิราลงกรณ์นะครับธรรมะนี้ก็เป็นสถานที่อบรมสถานที่เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับและก็สาธิตก็คือพระอาจารย์สาธิตครับเอาไว้เป็นอนุสรณ์ครับผมเป็นเรียกชื่อมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอ๋อครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการสร้างวัดวชิรธรรมสาธิตแห่งนี้จะเน้นเป็นศิลปะล้านนาครับพระเดชพระคุณครับเพราะว่าท่านพระครูเคยเห็นก็ไปทางจังหวัดทางภาคเหนือนะใช่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่เนี่ยจะศิลปะล้านนาครับจุดประสงค์ของการสร้างเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดลำพูนก็จังหวัดเดิมนะครับจังหวัดเดิมครับผมเป็นคนจังหวัดลำพูนครับผมจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นชาวล้านนาก็อยากจะเอาศิลปะทางล้านนาเนี่ยมาไว้ในกรุงเทพครับอันนี้คือจุดประสงค์ข้อที่1เลยเอาศิลปะมาไว้ให้คนกรุงเทพได้ชมได้มาดูได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่คือประการที่1ในการสร้างวัดของการเรียนเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับผมครับเป็นศิลปะล้านนาครับผมศิลปะล้านนาครับผมประการที่2เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพวัดในสมัยก่อนหาอยู่ยากนะพระเดชพระคุณครับผมครับนะแต่ใจได้อยู่แต่ละทีโอ้ลำบากจะมาหาที่เรียนที่ศึกษาตอนนี้ก็ท่านมีจุดประสงค์ว่าให้พระเนนได้มาเป็นที่พักอยู่อาศัยศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมครับครับผมมีภาพวัดโบสถ์วิหารอยู่นะครับครับผมนะก็ถ้านำเสนอได้นะว่าวัดวิหารโบสถ์นะครับผมเป็นอย่างไรนะครับครับผม
ดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะขึ้นจอให้ดูนะครับแล้วครับอีกประการที่3เป็นสถานที่ให้ลูกศิษย์ได้มาเรียนครับลูกหลานของญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นกันมาอยากจะมาเรียนกรุงเทพสมัยก่อนไม่มีหอพักนะพระเดชคุณหลวงพ่อนะไม่มีหอพักไม่มีตึกแถวไม่มีคอนโดให้เช่ามากมายเหมือนกับปัจจุบันนี้อาศัยไหนล่ะครับอาศัยวัดนะครับอาศัยวัดใช่แต่ก่อนนี้เด็กที่ลูกหลานที่ลูกศิษย์อยู่ต่างจังหวัดก็จะมาพักที่วัดกันแล้วนะครับผมโอ้โหหาที่อยู่ยากนั่นสิครับวัดเป็นที่พึ่งทั้งทางกายทางใจแล้วคราวนี้ครับพ่อแม่ก็หมดห่วงนะพ่อนะได้มาอยู่ที่วัดเนี่ยมีพระสงฆ์มีหลวงพ่อหลวงตาหลวงน้าหลวงอาดูแลลูกหลานให้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านมีปฏิปทาทำให้ทำและประการต่อมาหลวงพ่อก็ได้สร้างโรงเรียนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับได้สร้างโรงเรียนให้ครบแล้วครั้งนี้เป็นศาสนกิจการศาสนาสงเคราะห์ที่บริบูรณ์ครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ครับบ้านวัดโรงเรียนทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมาครับตั้งแต่ปี2508ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพระราชพิธีนะครับสถาได้รับสถาปนานะครับในวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ครับในพระราชพิธีสถาปนานะพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เลื่อนเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับวัดวชิรธรรมสาธิตก็ได้รับนะจะสถาปนาไปด้วยรับที่วัดนั้นได้ยกจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงโอ้เป็นพระอารามหลวงตอนนั้นเลยครับผมจากชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาครับผมครับครับเรียกว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปก็เจริญรุ่งเรืองนะไม่มีถนนก็มีถนนครับผมครับเป็นมีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นถนนที่ครุขระครุขระครับมีตะฝุ่นครับเนี่ยเพราะท่านในหลวงรับเสด็จก็เป็นครับลาดยางแล้วว่าแต่ก่อนนั้นนะครับความเจริญมีขึ้นมากมายครับอาจารย์ครับแล้วนอกจากนี้แล้วเมื่อความเจริญมากขึ้นญาติโยมก็ต้องมาขอบคุณวัดเพราะว่าอะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อความเจริญถนนขึ้นมาไฟฟ้าก็เข้าตามการประปาสาธารณูปโภคต่างๆก็เข้ามาตามคราวนี้ญาติโยมที่มีที่ดินราคาแค่400 500สมัยก่อนนะท่านพระครูนะเดี๋ยวนี้ที่ดินแพงขึ้นแพงขึ้นเลยแพงขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงตารางวาเท่าไหร่แต่ก่อนนี้ไร่ละ 4-500 เดี๋ยวนี้ตารางวาละเกือบจะแสนแล้วครับไม่ต้องนั่งนะครับผมแต่ว่างเป็นตารางวาแล้วครับผมโอ้เดียใช่ครับญาติโยมก็ต้องมาขอบคุณมาขอบคุณที่วัดก็เพราะว่าครับญาติโยมที่ทำนาไม่ไหวแล้วชราภาพได้แล้วได้แบ่งให้ลูกให้หลานและบางท่านขายไงครับที่นาโอ้แบบนึกถึงวัดน่ะนี่ถ้าไม่มีวัดไม่ทำถนนขึ้นมานี้นาโยมคงไม่มีราคาคงจะไม่มีใช่ๆเมื่อขายได้ครับเอาเงินเอาทองมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองจนถึงบัดนี้ครับเมื่อตะกอดก็เป็นนาทั้งนั้นเลยครับผมจากที่นาครับแต่เดี๋ยวนี้บ้านเต็มไปหมดแล้วบ้านเต็มไปหมดนะครับแล้วเนื้อที่วัดแล้วก็ขยายซะตอนนั้นนะถ้าขยายตอนนี้ยากแล้วโอ้ขยายตอนนี้ยากมากราคาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นครับผมนะไม่มีใครเขาถวายแล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะครับที่พลิกพื้นแผ่นดินนาให้เป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมมาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญที่สุดก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์แม้แต่พระองค์ท่านองค์ปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงให้ความอุปถัมภ์นะนี่คณะสงฆ์และก็คณะประสบนิกรนะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งครับครับครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ขอเวลาให้ทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะเรื่องราวของที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมีอีกมากมายนะครับรอสักครู่ครับพบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังพูดคุยกับท่านอาจารย์พระครูภาวนาสังวรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารท่านก็พูดถึงว่า
วัดของท่านเริ่มมาตั้งแต่เก่ามาหลายปีแล้วและตอนนี้วัดก็ได้สร้างสวยงามอย่างใหม่ขึ้นมาอีกครับเป็นไงครับท่านพระครูครับครับผมวัดตอนนี้ก็สวยงามขึ้นมาขนาดไหนแล้วมีพระจำพรรษากี่รูปแล้วครับตอนนี้ครับครับตอนนี้ที่วัดมีพระภิกษุ25รูปมีสามเณร40รูปโอ้ครับครับผมสามเณร40ครับสามเณร40สามเณรนี่ก็มาจากทางภาคเหนือทั้งนั้นนะครับผมโอ้ทางเหนือทั้งนั้นนะครับครับผมเป็นกะเหรี่ยงฮะเป็นเผ่าปากายอครับที่ทางวัดได้รับอุปการะอยู่ครับผมโอ้แล้ววัดทีนี้ก็ทรงอะไรเป็นแบบล้านนาครับผมศิลปะหัตถกรรมครับเป็นล้านนาญาติโยมที่เคยไปเที่ยวไปสักการะก็บอกว่าเป็นบทวิหารก็ยังอนุรักษ์ของเดิมไว้รักษาสภาพเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังรักษาภาพอันนี้เอาไว้อยู่ครับผมสิ่งก่อสร้างก็เรียกว่ารุ่นใหม่ละแต่ก่อนเป็นหลังคาจากมุงจากครับตอนนี้ไม่มีจากแล้วครับไม่มีจากแล้วอย่างดีจากไปซะแล้วครับตอนนี้ก็จะมีวัตถุอย่างอื่นมาแทนที่ครับผมครับขอรับครับวัดก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์ขึ้นครับมีโรงเรียนหลวงพ่อโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนนักศึกษาในชุมชนเยอะมากครับโอ้นักเรียนอยู่ด้วยนักเรียนเด็กกันครับผมนักเรียนอนุบาลอนุบาลอนุบาลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6นะครับแล้วก็มีระดับมัธยมก็มัธยม1ถึงมัธยม6อย่างนี้เป็นต้นครับนะครับนี่คือสภาพทางเข้าของวัดในปัจจุบันนี้นะครับโอ้ครับจากทุ่งนาก็เป็นสภาพในปัจจุบันความเจริญก็มาถึงอย่างนี้ครับศิลปะล้านนาครับผมศิลปะล้านนาครับผมดูโบสถ์วิหารนะครับผมเป็นแบบศิลปะล้านนานะครับครับผมครับอันนี้คงจะโรงเรียนมามั้งอันนี้เป็นศาลาการประเรียนครับหลวงพ่อโอ้ศาลาการประเรียนครับเป็นศาลาวมก.นะทางท่าพระเกียรตินะครับนี่คือศาลาของการประเรียนนะครับของวัดวชิรธรรมสาธิตแห่งนี้ครับครับโอ้แล้วเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับชื่ออะไรครับอาจารย์พระครูครับครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิพัฒนกิจวิธานครับเป็นเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็เป็นเจ้าคณะแขวงบางนาบางจากนะครับในเขตการปกครองนี้ด้วยครับผมครับครับครับท่านก็สบายดีนะครับอายุผมครับอายุการพรรษาก็น่า70ปีแล้วครับผม70แล้วเนาะ70แล้วครับผมครับนี่คือสภาพบริเวณวัดที่มีในปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะมีบางที่ก็จะเป็นทรงล้านนาประยุกต์บ้างครับนะครับอันนี้เพื่อที่ให้ทันกับช่างสมัยนี้หายากแล้วครับผมนะนี่เจดีย์นะครับอันนี้คือที่ที่ดั้งเดิมจริงๆครับของวัดนะที่ขุดพบจริงๆค้นพบก็คือที่ตรงเจดีย์แห่งนี้ครับอ๋อที่เจดีย์เนี่ยนะครับผมก็วัตถุอมงคลของเก่าแก่ที่ขุดพบเจอนะที่ค้นพบเนี่ยก็จะบรรจุไว้ในที่เจดีย์แห่งนี้ครับผมเป็นศิลปะแบบล้านนาจำลองจากพระธาตุธาริพุนชัยมาครับผมเหมือนเจดีย์ทางล้านนาเลยครับทางล้านนาเลยครับผมทรงล้านนาครับผมครับนี่แล้วก็อันนี้คือพุทธรูปที่อยู่ในพุทธวิหารนะครับพุทธรูปองค์นี้เป็นพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดของวัดครับผมเลยครับครับอันนี้ได้รับมอบจากคณะสงฆ์จากจังหวัดลำพูนครับผมนะครับจากลำพูนมานะครับครับผมเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างวัดเสร็จเป็นศิลปะล้านนาแล้วครับท่านก็บอกว่าอยากจะมอบพระพุทธรูปเนี้ยให้เป็นที่ระลึกแล้วก็ให้ญาติโยมที่กรุงเทพได้กราบได้สักการะบูชาครับแล้วก็เป็นมหามงคลอีกเช่นเคยครับพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านพระราชทานนามไว้ว่าหลวงพ่อพุทธมหามุนีสีหลิพุนชัยครับผมโอ้ครับผมแล้วก็ที่พระโบสถก็มีพระประธานครับมีพระประธานอยู่ครับที่นี้คือพระประธานที่ปัจจุบันนะครับครับผมนี้พระประธานภายในพระโบสถของวัดวชิรธรรมสาธิตครับผมครับโอ้ทำสวยงามเลยนะครับครับผมครับเรียกว่าเป็นศิลปะอันนี้โบสถ์มั้ยแล้วก็เป็นพระโบสถครับพระโบสถนะก็หอระฆังของที่วัดครับผมครับแล้วองค์ข้างหน้านี้เรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยอันนี้หอระฆังครับผมอ๋อหอระฆังหอระฆังครับผมครับครับครับอันนี้จุดทางด้านหลังพระอุโบสถครับผมด้านหน้าจะอยู่ทางด้านโน้นครับอ๋อด้านหน้าอยู่ด้านโน้นครับผมครับครับผมเอออันนี้วิหารอันนี้วิหารครับอันนี้วิหารของหลวงพ่อพุทธมหามุนีที่เมื่อกี้ครับผมอ๋อครับนี่เพิ่งบูรณะเสร็จนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับครับเพราะว่า50กว่าปีมานี่ยังไม่ได้บูรณะเลยครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามการเวลาเนี่ยหลังคารั่วอะไรบ้างนี่เพิ่งทำเสร็จทาสีใหม่ไปเสร็จครับผมเลยครับเอาเสร็จพอดีครับผมทรงล้านนานะนะครับผมครับ
แล้วมองเห็นเจดีย์ข้างหลังนู่นอันนั้นเป็นเจดีย์สังเวคเจดีย์หรือว่าพุทธคยาจำลองครับอ๋อพุทธคยาจำลองประดิษฐานพุทธรูปประดิษฐานพระบรมอาสารีริกธาตุไว้ด้านหลังครับผมครับครับครับโอ้เรียกว่าเป็นทรงล้านนาทรงล้านนาอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในกรุงเทพที่เราผมได้ไปเที่ยวชมกันใช่ครับอย่างที่วัดนั่นก็เข้าสะดวกแล้วดีนี้ครับสะดวกนิดนึงครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่นักเรียนก่อนเข้าเรียนก็ดีหลังเลิกเรียนก็ดีเนี่ยรถจะติดมากครับรถติดมากครับผมขึ้นชื่อครับซอยวัชิรธรรมสาธิตเพราะว่าทะลุได้หลายซอยครับผมครับทะลุอุดมสุขได้ทะลุพัฒนาการศรีนครินทร์แล้วก็ออนนุชเนี่ยครับผมทำให้รถติดพอสมควรครับผมขยับพอสมควรครับครับครับแล้วเป็นไงครับอาจารย์ตอนนี้เรื่องผลกระทบของโควิด19นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับที่วัดมีอะไรไหมฮะต้องลำบากไหมครับตอนนี้ครับค่ะเคลมจะคงเป็นทุกวัดนะไม่ได้วัดเดียวนะครับผมครับเงียบครับผมแต่ว่าที่สำคัญก็คือชาวพุทธเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไม่ทิ้งพวกเดียวกันด้วยไม่ทิ้งพระด้วยสิ่งนี้สำคัญนะฮะที่วัดนี่ต้องก็ว่าเมื่อผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยทางวัดก็ต้องขอบคุณญาติโยมนะที่ไม่ทิ้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพราะว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติกิจได้วัดหลวงพ่อก็คงจะเช่นเดียวกันนะไม่สามารถออกบิณฑบาตไม่สามารถร่วมสังฆกรรมกันได้นี่สำคัญนะครับแล้วได้มีโอกาสตั้งโรงทานบ้างไหมครับที่วัดครับมีครับผมโอ้ครับตั้งโรงทานนี่ทั้งพระทั้งโยมนี่ก็ต้องขอบคุณนะจุมเจ้าภาพนะขอเอ่ยนามขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับได้เลยครับโยมที่เจ้าภาพอุปถัมภ์ทั้งภัตตาหารแล้วก็แจกของโรงทานเนี่ยครับก็มีคุณทนคุณอาภรณ์กวินอนันต์คุณศิริลักษณ์และครอบครัวนะครับดร.ศรีสุวรรณขอไพบูลย์นะครับคุณสุกุมลสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็คุณกมลทิพย์เมธีธนวิจิตรและกัลยาณมิตรครับและที่สำคัญที่สุดก็คือที่บริจาคน้ำดื่มครับพระเดชคุณหลวงพ่อครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดนะครับอันนี้วัดมีกิจกรรมกิจการงานใดๆเนี่ยทางบริษัทนี่ส่งน้ำส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลบริหารจัดการเป็นอย่างดีมาบริการอย่างดียิ่งครับผมส่งน้ำส่งอาหารส่งวัตถุต้องทำอาหารนี่นะครับผมครับครับแล้วเป็นไงครับการแจกนี่ก็มีอาหารเป็นกล่องเป็นอะไรให้ครับให้ทานกันครับมีหลายอย่างครับมีทั้งอาหารปรุงสุกอาหารกล่องแล้วก็ถุงยังชีพนะครับสารอาหารแห้งครับผมมีพระเดชพระคุณได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับผมแล้วก็อาหารอันนี้อาหารแห้งละที่รับเนี่ยนะครับผมอาหารแห้งครับผมแล้วอาหารที่ทานนี่ให้ไปทานที่บ้านกันหรือว่าทานที่วัดนั้นได้ครับอาหารในส่วนมากแจกและให้ไปทานที่บ้านอ๋อทานที่บ้านกันจะปฏิบัตินะตามกฎระเบียบของทางหน่วยงานราชการครับก็ที่จะได้ดูแลด้วยความเรียบร้อยด้วยครับผมครับโอ้แล้วเรื่องทุนทรัพย์ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงอาหารนี่ก็ได้ที่มาจากญาติโยมนะครับผมครับเมื่อกี้ก็เอ่ยชื่ออยู่บ้างแล้วใช่ก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็ท่านปรารภนะครับบอกว่าพระนะต้องช่วยกันนะช่วยพระด้วยช่วยโยมด้วยในช่วงภาวะที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้เนี่ยต้องช่วยกันท่านว่าอย่างนั้นนะครับผมครับเรื่องการระเบียบการคัดกรองนะครับผู้มารับอาหารมีใครจัดช่วยอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับท่านผู้อำนวยการเขตพระโขนงนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนงจิตอาสาครับผมนะครับมาช่วยกันนะครับหน่วยคัดกรองมีการวัดไข้ล้างมือล้างเจลนะรักษาระยะห่างนะจัดระเบียบแจกบัตรเป็นต้นหลวงพ่อครับผมนะเข้าคิวก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับโอ้แล้วก็มีตู้ปันสุกด้วยใช่ไหมครับครับผมตู้ปันสุกนะครับตู้ปันสุกนี่ก็ดีใจพ่อนะครับที่มีโอกาสได้ทำให้โยมอีกวิธีการหนึ่งนะครับผมครับแต่ว่าหลวงพ่อผมนี่ดีใจอะไรครับว่าผมดูสถิติทุกวันหลวงพ่อถ้าเป็นกีฬานี่ทำลายสถิติกันทุกวันนะครับผมตอนแรกๆอาทิตย์แรกนี่เราเอาใส่เต็มตู้รวมทั้งล้นออกมาข้างนอกเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์ที่2ในใช้เวลาทำลายสถิติมาเหลือ3ชั่วโมงหลวงพ่อหมดใช่ไหมครับหมดครับผมอ๋อ3ชั่วโมงหมด3ชั่วโมงหมดมาอาทิตย์ต่อมาอีก2ชั่วโมงหมด2ชั่วโมงหมดอาทิตย์ต่อมาชั่วโมงเดียวหมดหมดแล้วอันนี้ทำลายที่ทำเวลาดีที่สุดก็
10นาทีหลวงพ่อหมดแล้วนะครับออฟไลน์เสร็จเรียบร้อยครับผมโยมก็ปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วนะครับที่ดีใจเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ให้โยมนะครับของจะมากจะน้อยของที่หลวงพ่อเจ้าวาดมอบหมายให้ลูกศิษย์ลูกหาเอามาใส่มาเติมเขาบอกว่าหยิบแต่พอดีมีให้เอามาเพิ่มเนี่ยพอนะคนละเล็กละน้อยเนี่ยนะของพระบางของโยมบ้างเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ำดื่มเป็นพวกไข่บ้างพวกน้ำมุกน้ำมันเนี่ยก็นี่แหละโยมทำให้โยมเข้ารับไปนะแต่ตอนนี้มีกฎกติกาใหม่หลวงพ่อเอาแล้วยังไงบอกว่าหยิบได้คนละ3ชิ้นโอ้คนละ3ชิ้นแต่ละอย่างพออยู่พ่อครับผมว่าสงสารคนที่มาทีหลังไม่ได้ครับผมครับผมเพราะว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยบางทีต้องการที่จะทานเหมือนกันต้องการที่จะได้แต่ว่าถ้าคนแรกเอาไปหมดนะเอาทุกอย่างไปหมดเนี่ยมันก็จะทำให้คนข้างหลังก็ได้รับความลำบากครับดังนั้นก็มีกฎระเบียบพระจะเอาข้าวสารจะเอาน้ำมันพืชเอาไข่ก็แค่นี้พอนะครับจะเอาข้าวสาร2ถุง3ถุงไม่ได้พรุ่งนี้ไม่มาละเอาตุนไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะคนที่ไม่ได้กินได้ทานมีเพราะนั้นทำให้เกิดระบบเนี่ยเห็นใจกันก็บอกว่าเอาขอคนละชิ้นนะนะครับพอเราหันหลังแค่นั้นเองพืชหมดแล้วนะครับผมแน่ครับผมตั้งโรงทานนี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงล่ะครับครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาพระเดชพระคุณเมษานะครับผมตามที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านประธานพระดำริว่าวัดที่พอที่จะมีกำลังมีศักยภาพครับนะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบนะนะครับเราก็หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการวยาวัจกรพระสงฆ์บอกว่าวัดเราพอที่จะทำได้นะก็ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะอันนี้คือพระเมตตาของพระองค์ท่านนะแล้วก็นอกจากนี้พระองค์ท่านก็ยังมอบปัจจัยเครื่องกับปิยพันธ์เพื่อที่จะไปแจกจ่ายประชาชนด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมครับครับนามูทนาด้วยนะครับครับผมแล้วตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่ไหมครับยังแจกอยู่ไหมครับตอนนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ครับพ่อครับเพราะว่าระบบเริ่มคลี่คลายมาก็เริ่มไปทำงานกันได้บ้างแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับผมทั้งอาหารปรุงสุกแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพก็แจกทุกเสาร์อาทิตย์ครับยังแจกอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับดีแล้วครับเขาเรียกว่าแล้วผู้ที่ปรุงอาหารจัดอาหารนะครับญาติโยมมาจากไหนยังไงล่ะครับญาติโยมนี่ก็ครอบครัวของที่วัดส่วนหนึ่งเลยครับแล้วก็ญาติโยมที่ไปสั่งตามร้านอาหารต่างๆที่เขาปรุงสุกแล้วอ๋อปรุงสุกแล้วด้วยครับผมปรุงสุกแล้วก็มาแจกครับผมครับนี่ก็ช่วยกันหลายทางครับผมช่วยกันหลายทางครับผมครับโยมของที่วัดก็อยู่หลายคนอยู่นะครับที่ช่วยอยู่เหลือเนี่ยครับผมครับนี่โอ้เสียสละมากนะครับต้องนั่งโมทนานะเพราะกลัวไม่กลัวนี่นั่นนะสิครับผมครับโอ้แต่เช้าต้องเตรียมครับผมพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ต้องหาพืชผักมาให้หมูเนื้อให้พร้อมไว้เลยใช่ครับผมเพื่อจะได้ปรุงกันตอนดึกตอนเช้ามืดอะไรอย่างครับผมครับนั่นเองครับทางวัดพระเดชคุณพ่อนี่3เวลาด้วยนะบางที่ก็ที่วัดนี่ก็ส่วนมากก็จะเน้นเวลาเดียวเอาเวลาเดียวเลยครับเวลา11นาฬิกาครับผมครับอ๋อ11นาฬิกาที่รู้กันว่า11นาฬิกาก็มาจองทีแรกตกใจนะพ่อตกใจทีแรกคือแจกเราแจกน้อยอยู่ทีแรกนะครับนะก็คือคิดว่าคงจะไม่เยอะทีแรกก็แจกที่ลงชั้นสลากการประเรียนประมาณร้อยกล่องต่อทุกวันทุกวันครับแต่คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเดินขึ้นไปดูเอ๊ะมีประท้วงอะไรกันหรือเปล่าโอ้ครับผมเจ้าหน้าที่เขตเขาคัดกรองเขาเอาถุงบางมาจองที่ไว้หลวงพ่อประตูวัดเปิดตีสี่นี่ตีสี่มากันแล้วนะตีสี่ห้าครับผมตีสี่ห้ามากันแล้วนะครับผมมารอเอารองเท้าบางวางไว้ไม่ได้วางทั้งคู่นะถ้าวางคู่จะหายวางข้างเดียวเอาร่มบางถุงบางนะครับยาวตั้งแต่ปากประตูวัดถึงกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดด้านหลังเนี่ยบอกนี่ทำไมคนเยอะขนาดนี้มีประท้วงอะไรหรือเปล่าก็ยังเอ็นใจอยู่อ๋อไปถามว่าคือถ้ายืนจะนานหลวงพ่อใช่ๆๆตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึง11โมงยมก็เอาของวางไว้จองที่ไว้ยืนอยู่นานแล้วก็ไปหลบตามที่ร่วมต่างๆได้เวลาแล้วก็มากันได้เวลาเจ้าหน้าที่มาคัดกรองก็มาเข้าแถวกันนะครับนี่ก็เป็นดูเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะของความที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนี้ครับผมคือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆพระเราก็ช่วยกันแล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับตอนน้ำท่วมเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไปช่วยกันต่างจังหวัดไม่จังจังหวัดครับช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันครับครับครับผมนี่ถ้าช่วงเนี้ยโควิดนี่ในเมืองในประเทศจะหนักกว่าครับหนักกว่าเพราะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านนะยัง
มีอะไรครับยังไม่ไปครับผมปลาก็ยังเก็บยังมีได้มีสวนมีที่นาอยู่ไปหาผักได้มาพอทานพอประทังชีวิตไปอยู่ได้มีข้าวอยู่ในยุ้งในช้างอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แต่กรุงเทพนี่ลำบากลำบากจริงๆครับนั่นสิครับเรียกว่าต้องได้รับจริงๆครับผมและนอกจากนี้แล้วจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าทางวัดเนี่ยที่ได้จัดลงทานไว้เนี่ยนะก็ขณะนี้ก็มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะเผื่อญาติโยมที่ได้เห็นไว้ก็จะได้รู้ว่าวันธรรมดาเนี่ยจะงดก่อนนะแต่ว่ามีกรณีพิเศษอย่างว่าโยมถ้าทำวันเกิดก็ดีนะเป็นวันสำคัญอยากจะทำพิเศษนี่ก็จองได้ที่วัดหรือว่าที่สำนักงานเขตพระโขนงแต่ว่าจะเน้นเสาร์อาทิตย์นะเพื่อที่จะให้ญาติโยมนั้นได้มานัดเวลากันถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่คณะเจ้าภาพแม้จะไม่ได้เอ่ยนามก็ดีได้บริจาคเสียงของห้างร้านต่างๆนะครับในหน่วยงานราชการนี่มาเยอะพอสมควรนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมก็มีผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยท่านอัศวินขันเมืองนี่ก็ไปแจกท่านปลัดกรุงเทพเนี่ยท่านศิลปะสวยระวีแสงสุนนี่ท่านเข้าไปครับรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยเนี่ยท่านสุทธิปัญญาสกุลวงศ์เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้หน่วยงานราชการที่ไปแจกของให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่วัดนะครับอ๋อไปช่วยแจกที่วัดเลยนะครับผมนะครับนอกนั้นก็เป็นบริษัทห้างร้านญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาช่วยกันเยอะมากอันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราเห็นจริงๆหลวงพ่อใช่นะครับรอยยิ้มนะหลวงพ่อนะเวลาเขารับของเห็นรอยยิ้มเห็นความปีติยินดีที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขที่เกิดจากการให้หลวงพ่อครับผมครับนี่แหละการให้ครับผมมีให้ที่ไหนก็มีคนไปรับก็ยินดีครับผมดีใจได้รับของนะครับผมครับและโดยเฉพาะวัดเราทั่วประเทศนะช่วยกันอยู่แล้วครับผมช่วยนะครับที่อยู่ในเทพตอนที่น้ำไม่ท่วมในเทพไม่มีอะไรก็ต่างวัดก็ไปช่วยกันครับผมครับไปแจกกันอะไรกันนี่ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่เราเห็นแต่เฉพาะในสังคมไทยของเราครับผมครับแล้วก็ในกรุงเทพเอ่ยหลายวัดนะที่วัดบางน้ำก็แจกอยู่ตลอดวัดที่อื่นๆอีกเพราะในรายการนี้ก็นิมนต์มาหลายวัดเลยครับครับผมก็ยังนิมนต์มาเรื่อยๆฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะหลวงพ่อนะที่สนับสนุนครับผมให้ญาติโยมช่วยได้เพราะว่าพระสงฆ์เราเนี่ยได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติกิจที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมมากยิ่งขึ้นนะได้เป็นช่องทางที่ดีสำหรับพระสงฆ์ไทยที่จะได้แสดงออกถึงศักยภาพไม่ว่าจะว่าในกรุงเทพต่างจังหวัดที่เห็นนะหลวงพ่อนะพายเรือไปอย่างเงี้ยไปเยี่ยมโยมถึงที่บ้านเนี่ยเห็นน่าซาบซึ้งและที่อันหนึ่งที่ข้ากับผมประทับใจมากก็คือหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยในช่วงที่มีคนดดน้ำตายคนฆ่าตัวตายเนี่ยหลวงพ่อท่านอยากเลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตายเลยตายทุกคนอยู่แล้วอย่างนั้นเลยว่าก่อนจะตายนี่ทำสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าท่านว่าทำไงคนไหนไม่มีงานทำคนไหนตกงานท่านว่าอย่างนี้นะไม่มีที่พักที่อาศัยไปหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อท่านมีงานให้ทำมีที่อยู่ที่กินให้เห็นไหมนี่พระสงฆ์ใส่นี้น่าชมเชยนะน่าอนุโมทนากับหลวงพ่อนะครับผมใช่ครับผมครับเนี่ยทุกวัดทำได้ครับผมใช่เป็นไงช่วงระบาดโควิดระบาดนี่ครับทำตัวอย่างไรกันบ้างล่ะครับอาจารย์ครับพระก็อยู่ลำบากนะโยมก็อยู่ลำบากแต่ว่าจะอยู่อย่างไรให้เป็นสุขเนี่ยพ่อครับก็คืออยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็นคิดให้เป็นทำให้เป็นอันนี้สำคัญนะพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับอยู่คิดให้เป็นคิดอย่างไรครับคิดบวกคิดดีหลวงพ่อครับอย่างเขาห้ามออกจากบ้านไปเนี่ยเราก็จะทำอะไรเนี่ยครับให้มันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าไปสุขอย่าไปเศร้านะจะไปเครียดอย่าไปเศร้าซึมอะไรเนี่ยจะทำให้เป็นการบ่อนทำลายร่างกายและจิตใจของตัวเองครับทำยังไงคิดเป็นก็คิดไปในทางที่ดีพ่อนะครับใครให้เราอยู่บ้านก็ดีนานๆเราจะได้อยู่บ้านสักครั้งหนึ่งใช่ไหมชอบมาบางคนนี่ออกบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่กลับมาก็สี่ห้าทุ่มไม่เจอหน้าพ่อหน้าแม่ไม่เจอลูกเมียไม่เจออะไรเงี้ยนะนี่คือเราอยู่บ้านเราคิดว่าดีนะคิดถูกแล้วที่เราได้อยู่บ้านได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ทำกิจกรรมพร้อมกันแม้ว่าจะใกล้ชิดกันได้ไม่มากนักแม้ว่าจะอยู่กันห่างๆแต่ก็ด้วยความห่วงใยนะนี่คือการคิดเป็นคิดบวกพอคนเหล่านี้ก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะการพูดก็ดีการทำก็ดีทำกิจกรรมร่วมกันมีการพูดจาในที่ดีต่อกันให้กำลังใจกันบอกว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะเรานะ
ครอบครัวเราไม่ได้เป็นเฉพาะครอบครัวเราครอบครัวอื่นเขาก็เป็นสังคมอื่นก็เป็นทั่วโลกเขาเป็นกันทั่วโลกก็เป็นจ้าถ้าคิดอย่างนี้จะทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความสุขอยู่เป็นและเป็นสุขจ้าแต่ว่าคนอยู่ไม่เป็นนี่เป็นทุกข์นะพ่อนะแล้วมีโยมคนหนึ่งมาถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อเป็นไงช่วงนี้อยู่แต่วัดเป็นยังไงบอกครับแล้วก็บอกโยมแต่ก่อนอาตมาก็อยู่แต่วัดครับแต่ท่านก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมแต่โยมก็อาจจะมีสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงมีกิจกรรมมีเลี้ยงมีฉลองใช่ไหมครับแต่นี่โยมไม่ได้ไปโยมอยู่ไม่เป็นนะสิอยู่ไม่เป็นโอ้ทานแล้วกินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดมาโอ้ดอกโยมต้องหากิจกรรมทำนะกิจกรรมอะไรบ้างดูบ้านของเรานะตรงไหนมันรกนะตรงไหนมันแตกมันหักโยมซ่อมแซมหนังสือหนังหาอะไรที่ลูกหลานเคยเรียนเนี่ยนะเก็บไว้ที่มันไม่มีประโยชน์ต่อเราเราก็จัดไปบริจาคนะไปมอบให้คนอื่นที่เขาต้องการนะหลวงพ่อนะครับโอ้นี่คือการที่เราจะได้อยู่แล้วก็มีกิจกรรมอาจจะตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้นะร่วมกันถางหญ้านะแม้แต่ไหว้พระสวดมนต์หลวงพ่อเนาะใช่นะวันพระเนี่ยอ้อลูกหลานมาไหว้พระสวดมนต์ที่รับไม่ได้ไปมาอยู่ที่บ้านสวดมนต์ด้วยกันนะนี่เห็นมั้ยทําให้จิตใจสงบจิตใจสบายอยู่แล้วมีความสุขอันนี้เค้าเรียกว่าอยู่เป็นคิดเป็นทําเป็นหลวงพ่อจะทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นครับจะทำให้เราได้รับความรักเพิ่มขึ้นได้รับความสามัคคีในส่วนนี้เขาอธิบายว่าได้รับความรู้ไหมครับว่าเราจะรู้ว่าอยู่กับโรคโควิดนี้ได้อย่างไรนะโรคนี้ติดต่อทางไหนบ้างการสัมผัสจากสารคัดหลั่งใดๆก็ตามนะแม้แต่การจามการไอเนี่ยไปสัมผัสในสิ่งที่กลุ่มเสี่ยงก็ดีสถานที่สาธารณะก็ดีเรารู้จักวิธีป้องกันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันน่าจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นบางท่านอาจจะหลวงพ่ออาจจะเห็นว่าช่วงที่มีโรคระบาดหนักๆหน้ากากไม่มีใส่นะหน้ากากอนามัยไม่มีใส่โยมก็ไปซื้อผ้ามาเย็บมาบางคนก็ไปบริจาค ก็มีบางคนทำเป็นอาชีพก็ขายเลยก็มีเห็นไหมทำให้สร้างอาชีพของตัวเองได้ครับบางคนทำของคาวของหวานนะทำของหวานขายบ้างก็มีได้รับความรู้ไม่เป็นก็ไปหาทางอินเทอร์เน็ตอะไรได้เป็นการเรียนรู้เขาสอนมากมายนะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะว่านะครับผมเป็นไงครับสังคมไทยสังคมพุทธเราเนี่ยหลังจากโควิดไปแล้วนี่จะเป็นยังไงบ้างล่ะครับอาจารย์อันนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดแล้วหลวงพ่อครับผมองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นี่ยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการควบคุมนะโรคโควิดนี้ได้ดีประเทศหนึ่งในโลกนี้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารนะทั้งหน่วยงานราชการนะต่างๆและที่สำคัญนี่ต้องอนุโมทนากับคุณหมอนะหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นกองทัพแนวหน้าเลยนะ ใช่ครับคุณหมอท่านก็มีครอบครัวนะมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยามีลูกมีหลานกันแต่ว่าท่านเนี่ยเสี่ยงมากที่จะไปดูแลนะคนที่ติดเนี่ยอันนี้ก็ให้กำลังใจเดี๋ยวนี้เขามีกิจกรรมแล้วตบมือให้กำลังใจคุณหมอแต่เราตบไม่ได้เรายกมือสาธุให้คุณหมอปลอดภัยนะนะเนี่ยนี่คุณหมอที่เป็นจอมทัพหน้าที่แท้จริงแต่ว่าเมื่อโควิดเนี่ยมันตอนนี้อาจจะยังไม่หายนะหลังอีกนี่ไม่นานนะนักวิจัยต่างๆนะท่านก็จะค้นพบวัคซีนสำหรับที่จะมารักษาโควิดนี้ได้เชื่อว่าอย่างนั้นครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นสังคมไทยสังคมพุทธของเราโดยเฉพาะประเทศไทยของเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะหลวงพ่อครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมไทยของเราเนี่ยมีธรรม3อย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับนะธรรมอันที่1คือธรรมชาติธรรมที่2คือวัฒนธรรมครับธรรมที่3คือเมตตาธรรมครับนะเข้าหลักพุทธศาสนาเลยนะหลวงพ่อครับธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ฟื้นฟูตัวแล้วโอ้สวยงามพ่อนะนั่นสิเขาลำนาวไพแม่น้ำเกาะนะชายหาดชายทะเลโอ้เดี๋ยวนี้ฟื้นฟูธรรมชาติกลับมาเต็มแล้วเห็นว่าตามชายหาดตามทะเลปลาก็เข้ามาใกล้ๆแล้วอยู่แล้วแต่ก่อนนี้กลัวคนหนีให้ไกลคนเยอะกลัวคนก็หนีไปน้ำลึกนะไม่มาแล้วแต่ตอนนี้ธรรมชาติฟื้นฟูแล้วก็อยากจะฝากว่าเราต้องรักษาธรรมชาติของเราให้ดีเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะหลวงพ่อนะธรรมชาติของไทยเราต่างชาติอาจจะมีแต่ไม่เหมือนไทยเราไทยเราเนี่ยหนาวก็ไม่หนาวจัดร้อนก็ไม่ร้อนจัดอากาศพอดีคนก็เลยอยากมาท่องเที่ยวอันนี้ไม่จะว่าคนมาเลยครับแม้กระทั่งนกและที่บางปูครับพอหน้าหนาวมันจะมาอยู่แถวไทยแล้วครับมาครับเนี่ยคือพอพ้นหายหนาวก็จะกลับประเทศเขาเนี่ยว่าคุยกันนี่แหละธรรมชาติของเราที่สมบูรณ์และก็งดงามนี่เรามีธรรมที่หนึ่งละที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่สวยงามประการที่สอง
ธรรมที่สองคือวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศครับวัฒนธรรมของเราถ้ามาเที่ยวเมืองไทยหลวงพ่อนึกว่าฝรั่งมังค่าที่เข้ามาชาต่างชาตินึกถึงไหนถึงพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วใช่ไหมวัดพระแก้วถ้ามาไม่ถึงนี่ไม่ถึงเมืองไทยนะนี่นี่คือวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติแสดงออกถึงความเจริญของชาตินะวัฒนธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมาเที่ยวแล้วเขาก็จะอยากมาเที่ยววัดมาชมศิลปะหัตถกรรมต่างๆทุกภาคหลวงพ่อมีสิ่งที่พิเศษอยู่แล้วนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับนี่ต่อไปประเทศเราจะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าอยู่ก็เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ที่ดังไปทั่วโลกเพราะอะไรการไหว้หลวงพ่อการไหว้เนี่ยที่เราทำความคารวะการทำความเคารพพระสงฆ์ทำความเคารพบิดาบรรดาเดี๋ยวนี้ดังไปทั่วโลกก็คือสามารถป้องกันโรคติดต่อได้เห็นไหมพลังเราพลังเราจะน้อยนะครับอีกข้อสุดท้ายนะครับครับผมที่ว่าอีกข้อสุดท้ายใช่ไหมครับเอาแล้วก็คือเมตตาธรรมนี่เมตตาธรรมเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำให้โลกนี้น่าอยู่ทำให้โลกนี้เจริญประเทศของเราได้รักษาสิ่งเหล่านี้คือเมตตาธรรมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังที่พูดมาเมื่อกี้ว่าครับโรงทานก็ดีครับนะตู้ปันสุขก็ดีสิ่งของที่เราได้มอบให้แก่กันก็ดีเกิดจากเมตตาธรรมนะหลวงพ่อนะนี่แหละคือทำให้สังคมของเราน่าอยู่เพราะฉะนั้นนะเรื่องของธรรมชาติก็ดีวัฒนธรรมก็ดีเมตตาธรรมก็ดีสังคมไทยเราต้องรักษาไว้จะทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็มีความเจริญแล้วก็ชาวต่างชาติก็ดีคนในประเทศก็ดูก็ดีก็จะได้อยู่อย่างกันมีความผาสุกครับผมโอ้ครับแม่ขอบพระคุณอาจารย์พระครูมากครับที่ได้เสียสละเวลามาในรายการนี้นะครับก็ได้พูดถึงความรู้กิจกรรมในวัดของท่านว่าวัดเป็นวัดเก่าแก่มาขนาดไหนจนกระทั่งรุ่งเรืองยุคบัดนี้แล้วก็ได้ช่วยตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมแจกของญาติโยมมานะฮะตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งบัดนี้ยังแจกอยู่สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ผู้ติดตามรายการทุกๆท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยทรงผลโดยมาได้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ